สำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมการสตรีมสดนะครับอย่าลืมไป follow Twitch ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการสตรีมสดทุกครั้งขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผม